วันนี้เราจะสอบถามประเด็นนี้จากทางรองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณวิชัยอาสารัศกรอยู่ในสายแล้วนะคะคุณวิชัยคะครับสวัสดีครับคุณตาลนะครับค่ะคุณวิชัยคะจุดยืนของการหาทางออกที่สภาหอการค้ามีข้อเสนอนี่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะถ้าเราเป็นคนกลางในการเจรจาเราคงไม่มีจุดยืนอะไรนะครับค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นสถาบันกลาง ในการที่จะเข้ามาช่วยเจรจาเนี่ยนะครับค่ะเราคงจะต้องฟังนะครับคู่ขัดแย้งมากกว่านะครับในที่นี้ก็คงจะเป็นทางรัฐบาลแล้วก็ผู้ชุดที่ชุมนุมนะครับต่อต้านรัฐบาลอยู่ขณะนี้นะครับว่าเขามีจุดยืนอะไรบ้างนะครับแล้วก็บางทีมันบางครั้งมันทีเดียวอาจจะไม่จบนะครับเราก็ต้องพยายามดูว่าอย่างที่เขาเรียกว่าพยายามแสวงหาจุดร่วมนะครับแล้วก็สงวนจุดต่างไว้นะครับมันอาจจะมีหลายๆข้อนะครับที่อาจจะตกลงกันไม่ได้แต่อาจจะมีบางข้อซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดร่วมกันนะครับเราก็ค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวนะครับค่ะก่อนหน้านี้ทางหอการค้านั้นก็มีแถลงการแล้วก็พูดถึงเรื่องของการประสานที่จะเป็นตัวกลางที่จะหาทางออกนี่มีการพูดคุยกับองค์กรอื่นๆแล้วก็ประสานความร่วมมือกันไว้ก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าคะครับได้ร่วมกันก็หอการค้าไทยเนี่ยเราได้เริ่มต้นที่วันศุกร์นะครับทุกอย่างนี่เดินเร็วมากนะวันต่อวันเนี่ยนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เราได้ขอความเห็นหอการทั่วประเทศแล้วก็สมาคมการค้าอีก135สมาคมนะครับแล้วก็ได้นำเรื่องนี้เข้าประชุมที่กรรมการบริหารก็ทุกคนคิดว่าทางหอการเนี่ยน่าจะเป็นสถาบันหนึ่งในสถาบันกลางนะครับที่จะเข้าร่วมนะครับแต่คิดว่าไม่พอนะครับเราควรจะต้องเข้าไปพูดคุยนะในขณะนี้เนี่ยได้มา6สถาบันนะครับทั้งหมด7สถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารตามรายชื่อที่ผมว่าผู้สื่อข่าวคงทราบกันแล้วนะครับแล้วก็ได้มาแถลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสถาบันกลางเนี่ยคือความเป็นกลางขนาดนี้เราไม่ได้มองที่ตัวบุคคลนะครับเรามองที่เป็นสถาบันอย่างเช่นหอการค้าไทยเราก็มีตั้ง 60,000 กว่าบริษัทถ้าเราทำในนามของสถาบันนะครับถ้าเราเชื่อว่าถ้าคนกลางหรือสถาบันกลางเนี่ยนะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะเอกชนนะครับสถาบันการศึกษาและแม้กระทั่งสถาบันสื่อมวลชนนะครับรวมถึงองค์กรสาธารณะอื่นๆเนี่ยร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องรับฟังนะครับเพราะว่าคนกลางนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ของประเทศครับค่ะแนวคิดที่ในการเป็นการกลางเพื่อจะประสานหาทางออกด้วยกันแต่มาถึงสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยประเมินท่าทีของทางกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางรัฐบาลยังคงมีจุดยืนรัฐบาลนี้บอกว่าอยากให้มีการพูดคุยกันหาทางออกกันจากหน่วยงานต่างๆแต่ว่าท่าทีของกลุ่มที่ชุมนุมนั้นยังไม่ได้ตอบรับในเรื่องนี้เลยอะค่ะตรงนี้นี่ทางหอการค้านี่ประเมินยังไงบ้างว่าจะมีความเป็นไปได้ในการประสานมากน้อยแค่ไหนคะครับเราก็ต้องดูทั้งหน้าฉากหลังฉากนะครับเพราะว่าเวลาทำงานพวกนี้เราก็ต้องทำงานในเชิงลึกนะครับเพราะว่าแต่ไปฟังบนเวทีอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่นักนะครับในวันศุกร์ที่หอการค้าแถลงออกมาเนี่ยผมย้อนไปตรงวันศุกร์ก่อนนะครับยอมรับว่าทุกคนหนักใจมากแต่ว่าเราคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าสถานการณ์ขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างคับขันแล้วก็เราประเมินว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความรุนแรงก็ได้เกิดขึ้นจริงตามที่เราได้เห็นแต่ว่าก็โชคดีนะครับว่าที่มีการยับยั้งกันออกมานะครับค่ะวันนี้พอมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันกับพันธมิตรเรานะครับพันธมิตรในที่มาที่คนกลางนะครับก็ได้ประเมินสถานการณ์เนี่ยก็ในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับว่าที่มีข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะได้พบกับคุณสุเทพทักษิณสุบรรณนะครับโดยที่มีผู้บัญชาการสามเหล่าทัพเนี่ยนั่งอยู่ด้วยนะครับทั้งที่เราก็มองว่าเดิมเนี่ยทั้งสองฝั่งก็ประกาศก็คือไม่พูดจากันนะครับแต่วันอาทิตย์ก็ได้เจอกันแล้วก็เจรจากันนะครับอันนี้เรามองว่าเป็นสัญญาที่ดีและเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับผมขอพูดอะไรที่พูดได้นะครับเพราะว่าเชิญเลยค่ะผมอะไรที่อยู่ในกระบวนการผมขออนุญาตนะครับว่าจะไม่พูดนะครับขอพูดอะไรที่มันออกเป็นสื่อไปแล้วนะครับก็คือว่าอย่างวันจันทร์เนี่ยนะครับก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นอีกนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในวันจันทร์นั้นท่านออกมาแถลงจำได้ว่าประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็สอดคล้องกับช่วงที่7สถาบันกำลังแถลงพอดีนะครับมีความตอนหนึ่งนะครับคุณตาลครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดที่ผมไฮไลท์ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นโอเพ่นโพซิชันของท่านนายกเลยนะครับว่าอันนี้ผมขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับว่าได้พูดถึงว่าท่านจะไม่ทำตัวนะให้เป็นเงื่อนไขหรือปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับ
ถ้าอะไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสงบสุขคืนมาก็ยินดีนะครับซึ่งหากการยุบสภาหรือลาออกจะทำให้ผู้ชุมนุมคืนพื้นที่ส่วนราชการทั้งหมดและยุติการชุมนุมก็ยินดีที่จะดำเนินการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจสเจอร์หรือว่าเป็นท่าทีที่ดีมากนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีและผมชมเชยว่ามันทำให้ทุกอย่างมันเริ่มขยับได้นะครับพอเรามาหันมาดูทางคุณสุเทพบ้างนะครับซึ่งคุณสุเทพก็ประกาศชัดนะครับว่าเราออกชุดสภาก็ไม่หยุดใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็จะพูดในเชิงว่าอยากจะมีสภาประชาชนซึ่งในรูปแบบนะครับแล้วก็เนื้อหาของสภาประชาชนรวมถึงว่ากฎหมายที่จะรองรับเนี่ยหรือจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ทราบนะครับก็หลายคนก็ยังรอความชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าในฐานะคนที่เป็นกลางและเจรจาเราก็พยายามทางดูนะครับว่ามันมีจุดร่วมตรงไหนนะครับคือจุดร่วมที่เรามองจากของทางคุณสุเทพทักษิณบันเนี่ยนะครับก็คิดว่าท่านเองก็มีเจตนาดีนะครับคือท่านมองว่าถึงแม้ยุบสภาไปนะครับถ้าเราเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งแบบเดิมนะครับแล้วไม่มีการปฏิรูปแก้ไขนะครับในหลายอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าการเลือกตั้งก็ยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบเดิมนะครับใช้เงินลงทุนไปถ้าเราได้ผู้แทนเข้ามาก็จะมาแบบเดิมก็คือได้อำนาจมาแล้วก็อาจจะใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกนะครับไม่ชอบนะครับทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาถอนทุนคือเพราะกระบวนการนี้ที่จะเรียกว่าสภาประชาชนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับนี่เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องค้นหาพูดคุยกันต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่น่าจะพูดคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามอยู่นะครับที่จะพยายามที่จะต่อสายกันทั้งสองส่วนแล้ววันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทนายกก็ได้มาแถลงอีกรู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายๆใช่ไหมครับว่าอยากจะเห็นนะครับอย่างเช่นท่านก็พูดเลยว่าเอกชนนะครับหรืออะไรนะฮะสถาบันภาคส่วนต่างๆที่จะมาร่วมหาทางออกด้วยกันนะคะอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันก็ทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นนะครับรวมถึงบรรยากาศวันนี้ซึ่งแปลกมากเมื่อวานเนี่ยเครียดมากนะครับพอดูสถานการณ์แล้วก็ยังมีการยิงแก๊สน้ำตาะนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าจะห้ามหันกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าแปลกประหลาดแต่น่าดีใจมากนะครับเราทุกคนก็วางเครื่องป้องกันตัวแล้วก็มีการสวมกอดมีการมอบดอกไม้มีการนะครับพูดจาในเชิงที่ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในฐานะเป็นคนกลางเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีนะครับว่าความแตกต่างหรือความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราพยายามลดเงื่อนไขลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาจุดร่วมให้ได้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าการเจรจาเนี่ยน่าจะบรรลุได้นะครับก็ฟังที่คุณวิชัยบอกนั้นก็เหมือนว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นในการหาทางออกร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะคุณวิชัยคะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณวิชัยอัศราสกรนะคะรองประธานหอการค้าไทยที่ก่อนหน้านี้ก็มีบทบาทในนามขององค์กรเอกชนนะคะที่ร่วมมือกับองค์กรต่างๆจะร่วมกันทำหน้าที่เป็นตัวกลางตัวประสานระหว่างทั้งสองฝ่ายที่คุณวิชัยเล่าเมื่อสักครู่นั้นก็คือการทำงานที่ระบุว่ามีภาพของสัญญาณที่ดีขึ้นในการที่ทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันนะคะโดยตัวกลางนั้นก็ได้ถอดรหัสหาจุดร่วมต่างๆที่จะทำให้ทางออกนั้นมีความคืบหน้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ